สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ว่าจะมาแชร์ให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างแล้วก็เราจะเตรียมตัวยังไงดีเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพี่วิวชวนคุยค่ะวันนี้พี่ว่าจะมาคุยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานค่ะคำถามที่จะเจอตอนสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานค่ะการเตรียมตัวนะคะพี่วิวขอแบ่งเป็น2ด้านก็คือภายนอกกับภายในค่ะภายนอกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งกายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ภายในนะก็จะมีเรื่องของทักษะแล้วก็ความรู้ที่ต้องใช้ค่ะในเรื่องแรกนะคะในเรื่องของการแต่งกายเนาะอันนี้พี่โยก็จะไม่พูดแบบเยอะเนาะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องแบบแต่งตัวสุภาพให้มันดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่โยเองเนี่ยพี่โยก็จะใส่สูทนะคะสีดำสีให้เข้ากับกระโปรงกระโปรงก็ไม่ควรใส่สั้นนะคะควรจะใส่แบบมันเท่าเข่าอะไรเงี้ยค่ะรองเท้าพี่เบลก็ใส่รองเท้าคัชชูที่เป็นคล้ายๆกับรองเท้ารับปริญญาค่ะก็มีส้นนิดนึงเนาะเวลายืนเวลาเดินเนี้ยมันจะดูแบบดูสวยกว่าแล้วก็ใส่กระเป๋าให้เป็นสีเดียวกับรองเท้าจะไม่ต้องแบบเป๊ะมากเนาะแต่ว่าให้มันแบบเป็นในโทนเดียวกันนะคะแล้วก็ควรจะมีแฟ้มนะคะใส่เอกสารที่เป็นแฟ้มแข็งเพื่อที่เอกสารของเราค่ะมันจะได้ไม่ยับส่วนน้องผู้ชายนะคะอาจจะใส่เชิ้ตหรือว่าใส่เสื้อสูทก็ได้แล้วแต่ว่าลักษณะงานที่เราไปสัมภาษณ์อ่ะมันแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การแต่งหน้านะคะของผู้หญิงก็ไม่ต้องแต่งเข้มเนาะสีปากสีแก้มอะไรเงี้ยให้มันแบบพอมีสีสันเป็นธรรมชาติแบบดูสดใสอยากร่วมงานด้วยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผมนะคะปกติพี่จะรวบไปแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะพี่จะติดกิฟต์แล้วก็ฉีดสเปรย์ไปหมดเลยให้มันแบบเรียบๆไม่ให้มันยุ่งๆอะไรค่ะให้มันดูแบบสะอาดสะอ้านเนาะต่อไปภายในนะคะพี่จะขอแบ่งเป็นอีก2ด้านเนาะก็คือทักษะแล้วก็ความรู้ของเราค่ะอย่างความรู้นะคะก็อย่างที่เขาเรียกกันว่าเป็น hard skill เนาะก็จะเป็นแบบความรู้แบบที่ใช้เฉพาะทางอะไรเงี้ยแล้วก็ soft skill ก็เป็นอาจจะเป็นแบบทักษะ attitude ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ในส่วนของความรู้นะพี่จะแบ่งเป็นอีกเนาะเป็นความรู้ของเราที่มาจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้แล้วกับความรู้ที่เราต้องใช้สำหรับการทำงานนั้นๆที่เราสมัครงานไปค่ะถ้าเป็นความรู้จากงานเดิมหรือว่าน้องๆจบใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบความรู้ที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยคือพี่ว่าเคยนะไปสัมภาษณ์งานนะคะคือเขาก็ดูจากทรานสคริปต์เราเลยว่าเราเรียนอะไรมาบ้างแล้วเขาก็จิ้มดูเลยว่าอันเนี้ยเรียนอะไรแล้วเราอ่ะชอบวิชาไหนไม่ชอบวิชาไหนไหนชอบวิชาเนี้ยลองพูดให้ฟังหน่อยสิเขียนกระดานให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวไปนะเพราะว่าแบบมันลืมแล้วอ่ะบางทีเราเรียนไปตั้งแต่ปี2ปี3ถูกไหมคะถ้าเราไม่ทบทวนไปเลยอ่ะเราก็จะแบบตอบคำถามไม่ได้อ่ะดังนั้นอ่ะต้องเตรียมตัวไปด้วยเนาะว่าเราเรียนอะไรมาบ้างเรามีความรู้อะไรแบบสรุปเอาแบบใจความสำคัญให้มันได้ประมาณนี้ค่ะยิ่งถ้าเรารู้นะคะว่าเราอ่ะไปสมัครตำแหน่งไหนแล้วตำแหน่งนั้นอ่ะมันใช้วิชาความรู้อะไรเราก็ไปทบทวนเรื่องนั้นมาเลยค่ะเราจะได้แบบเข้าใจหลักสำคัญเนาะเวลาเขาถามอะไรเราก็จะได้ตอบได้แล้วก็โปรเจกต์ปีสี่นะคะเราทำอะไรมาอย่างพี่เบลอะพี่เบลปริ้นไปเลยนะเป็นโปสเตอร์หนึ่งหน้าที่เราทำไปอะค่ะเวลาเขาถามอะไรเงี้ยเราก็เอามาให้เขาดูแล้วก็มันจะได้แบบมีเรื่องคุยต่อได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะสำหรับคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนาะเขาก็จะถามแหละค่ะว่างานปัจจุบันของเราอะเราทำอะไรแล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างพี่เบลนะคะก็อยากให้เราเตรียมไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเราแบบไม่เคยเรียบเรียงมันออกมาเลยอย่างเงี้ยเวลามันพูดมันก็จะแบบอาจจะวกไปวนมาได้ดังนั้นนะคะการที่เราเตรียมไว้ก่อนมันทำให้เวลาเราพูดอะค่ะมันเป็นโฟลว์มากขึ้นอย่างรูปแบบที่พี่เวลใช้ในการพูดนะคะพี่เวลก็จะพูดว่าหน้าที่ของพี่เวลคืออะไรแล้วพี่เวลได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ทำให้พี่เวลนะคะเป็นคนยังไงค่ะเดี๋ยวพี่เวลขอยกตัวอย่างของพี่เวลให้ฟังเนาะค่ะสำหรับงานปัจจุบันของเวลนะคะเวลจะมีหน้าที่หลัก2 ส่วนด้วยกันค่ะก็คือในส่วนงานของงานวารันตีแล้วก็งานพรอโพซอลค่ะในงานวารันตีนะคะเวลก็จะมีหน้าที่ในการคอยติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับเวนเดอร์ในการที่เข้าไปซ่อมสินค้าที่อยู่ในช่วงวารันตีค่ะทำให้เวลนะคะได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายซึ่งก็ทำให้เวลนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะในส่วนงานพรอโพซอลนะคะเวลก็จะมีหน้าที่ในการรีวิวสเปคของโรงไฟฟ้าของแพ็กเกจต่างๆนะคะอย่างเวลเองอะค่ะเวลดูแลในส่วนของแก๊สเทอร์ไบน์แพ็กเกจหลังจากที่ได้รีควอร์เมนต์จากลูกค้าแล้วนะคะเวลก็ต้องมารีวิวแล้วก็เช็คสเปคจากนั้นนะคะก็ทำการออกรีควิซิชั่นให้กับเวนเดอร์ค่ะหลังจากที่ได้โควเทชั่นของเวนเดอร์มาแล้วนะคะเวลก็ต้องทำการเปรียบเทียบทั้งราคาแล้วก็สเปคค่ะเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็จากการทำงานนะคะทำให้เวลได้เรียนรู้ที่จะทำงาน
แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสเปคต่างๆของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าค่ะรวมถึงนะคะเบลได้เรียนรู้ที่จะทำงานเอกสารแล้วก็ทำให้เบลเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเพราะว่าในการทำงานนะคะเราต้องอ่านแล้วก็เช็คสเปคเยอะมากรวมถึงในการทำงานหลายๆครั้งอะค่ะอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้ทำให้เบลนะคะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็ต้องคอยศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้นเนาะแล้วก็เวลาที่เราเขียนในเรซูเม่ค่ะให้เขียนในสิ่งที่เราทำจริงๆนะเพราะว่าบางทีอะเขาก็ดูว่าเอ้ยเราทำอะไรมาอย่างพี่เบลโดนคำถามว่าแล้วพี่เห็นไอเดียเราเขียนเองหรือเปล่าเอกสารอะเราดูอะไรบ้างพี่เบลก็บอกว่าอ๋อพี่เห็นไอเดียเบลไม่ได้เขียนเองค่ะเขาจะมีทีมโปรเซสเขาเขียนกันแต่ว่าเอกสารที่เบลอ่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเวนเดอร์ที่เบลออกเองอะก็จะมีแค่บล็อกไดแกรมซึ่งเราออกให้ทางไฟฟ้ากับอินสูเมนต์ในการแบ่งสโคปงานเขาบอกอ๋อโอเคงั้นไหนลองเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมพี่เบลก็ต้องไปเขียนให้เขาดูนะคะบนกระดานว่าเรามีอะไรบ้างดังนั้นนะคะพยายามใส่อะไรที่แบบเป็นความจริงที่เราทำได้จริงๆเนาะเพราะว่าแบบเขาเวลาเขาถามอะไรเงี้ยเราจะได้ตอบได้ถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่เรานำเสนอหรือว่าเขียนบนกระดานนะคะอย่าไปยืนบนกระดานเนาะเวลายืนหรือว่าเวลาเราพูดอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าชี้นิ้วอย่างนี้นะคะให้ผายมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดไล่ลงมาเนาะพูดก็พยายามแบบพูดให้มีความมั่นใจบางทีเขาก็เช็คเราด้วยค่ะว่าแบบทักษะการนำเสนอเราเป็นยังไงเราพูดได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ฝึกพูดให้มีความมั่นใจเนาะยิ่งถ้าเรานะคะรู้ว่าตำแหน่งที่เราไปสมัครอ่ะเขาต้องการแบบทักษะแบบไหนเราก็ศึกษาแล้วก็หาความเชื่อมโยงเวลาตอบคำถามอะค่ะพยายามโยงไปหาสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเราไปสมัครงานเซลล์ใช่ไหมคะเรารู้ว่าเซลล์อ่ะต้องเป็นงานที่แบบคุยกับคนเยอะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเน้นประสบการณ์ของเรามาแบบเราเคยทำงานกับหลายฝ่ายนะคะซึ่งเรามีทักษะในการแบบพูดคุยที่ดีการคอมมูนิเคชันที่แบบมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่โอเองนะคะพี่โออ่าน job description แล้วเขาต้องการคนที่ไปเลือกปั๊มให้ลูกค้าสามารถทำ technical qualify กับลูกค้าได้รวมถึงดูแลเรื่องเอกสารด้วยซึ่งจากงานเดิมพี่โอนะคะพี่โอก็มีประสบการณ์อยู่แล้วในการทำแบบtechnical qualify อะไรอย่างเงี้ยการคอมเมนต์เอกสารหรือว่าการตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบลมีประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องที่พี่เบลขาดไปอ่ะก็คือเป็นเรื่องของการเลือกปั๊มซึ่งเอาจริงๆอ่ะพี่เบลไม่ได้แบบทำงานโดยตรงกับเรื่องนี้ดังนั้นพี่เบลก็ต้องทำการบ้านเพิ่มค่ะพี่เบลก็ไปถามเพื่อนเนาะที่แบบเขาแบบดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ว่าเฮ้ยแกเรื่องปั๊มอ่ะมันมีอะไรที่ต้องรู้บ้างเอาแบบพอร์ตหลักสำคัญเลยเพื่อนพี่เบลเขาก็ลิสต์มาเลยค่ะว่ามีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ไม่พอนะส่งเอกสารมาให้อ่านด้วยว่าแบบเอ้ยเอานี้ไปอ่านดีนะเห็นไหมแล้วก็ต้องรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นทางเน็ตก็ได้หรือว่าถามคนรู้จักเราเพื่อนเราพี่เราที่เขาแบบอยู่ในวงการประมาณนั้นนะคะว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงมันใช้ความรู้อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องอ่านเยอะๆค่ะทำการบ้านเยอะๆซึ่งตรงนี้นะคะเขาต้องเช็คแหละค่ะว่าความรู้พื้นฐานของเราอะค่ะที่เราจะไปทำในตำแหน่งที่เราสมัครเข้าไปนั้นอะเรามีหรือเปล่าหรือว่าเราได้ทำการเต็มตัวอะไรมาบ้างไหมหัวหน้าพี่เบลถามนะว่าแบบแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับปั๊มบ้างเพื่อนก็บอกอ๋อพี่เบลศึกษามาค่ะแล้วเขาก็โอเคไหนลองโชว์หน่อยว่าศึกษาอะไรมาบ้างก็ขึ้นไปวาดบนกระดานให้เขาดูอีกค่ะแล้วเขาก็ถามเนาะแบบอันนี้เป็นยังไงอันไหนที่เรารู้อะเราก็ตอบได้อย่างใช่ไหมอย่างมั่นใจเนาะอันไหนที่เราไม่รู้เราอย่าแบบมั่นใจแล้วตอบมั่วๆนะคะให้ตอบแบบนี้ค่ะประมาณว่าแบบอันนี้เวลไม่แน่ใจเลยค่ะแต่แบบเวลคิดว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้เวลไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ที่เวลรู้อะเวลรู้แค่ว่าสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยลองแบบพยายามตอบดูน้อยจะตอบแค่ว่าอ๋ออันนี้ไม่รู้เลยค่ะแล้วก็มันก็จะจบใช่ไหมคะมันแบบเงียบกริบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพยายามตอบหน่อยเนาะอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะคือเราคิดว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนอ่ะควรที่จะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เนาะเพราะว่าในการทำงานนะคะเวลาส่งอีเมลก็เป็นภาษาอังกฤษเอกสารที่เราอ่านก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นใครที่แบบยังไม่ได้ยังไม่คล่องตรงนี้พยายามฝึกเยอะๆนะคะทำตัวให้ชินกับการอ่านภาษาอังกฤษเนาะมันแบบเป็นผลดีกับเราแล้วก็ในการสัมภาษณ์งานนะคะถ้าคนสัมภาษณ์เราเป็นคนไทยเขาก็จะต้องมีคำถามภาษาอังกฤษในการทดสอบทักษะการสื่อสารของเราอยู่แล้วคือถ้าเขาถามเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะนั่นแหละเราก็ต้องตอบเขาไปเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าคนสัมภาษณ์เราเขาเป็นต่างชาติล่ะแน่นอนว่าภาษาอังกฤษล้วนอย่างของพี่เบลเองนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือหัวหน้าเขาเป็นคนต่างชาติคือพี่เบลก็โดนภาษาอังกฤษล้วนหมดเลยดังนั้นนะคะเราต้องแบบฝึกให้คล่องค่ะยิ่งเราฝึกเยอะเราก็แบบพูดได้คล่องขึ้นมั่นใจขึ้นซึ่งมันส่งผลหมดเลยนะทั้งแววตาท่าทางดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้
ึกเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะในส่วนที่2นะคะส่วนของ soft skill attitude mindset ต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำงานเนาะอันนี้พี่โยแนะนำเลยนะ search Google พิมพ์ว่า interview question มันจะขึ้นมาแบบเยอะมากส่วนใหญ่มันจะเป็นคำถามเชิงพฤติกรรมอะค่ะเขาอยากรู้แบบว่าเราอะมีแบบความคิดยังไงหรือว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมเนาะพี่เบลนะคะลิสต์มาเลยปกติเวลาพี่เบลเต็มตัวนะพี่เบลลิสต์มาหมดเลยแล้วพี่เบลก็คิดไว้แทบจะทุกคำถามเลยอะมันคิดไว้เพราะว่าพี่เบลอะจะเป็นคนที่ถ้าพี่เบลไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะพี่เบลจะอึ้งแล้วแบบตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะเต็มตัวให้เยอะก็ยิ่งดีเนาะซึ่งคำถามประเภทนี้นะคะส่วนมากมันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราไปสมัครเนาะอย่างงานปัจจุบันของพี่เบลนะคะคือหน้าที่อะมันจะต้องแบบเหมือนเราดูแลทุกอย่างของโปรเจกต์นั้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามค่ะว่าแล้วเราเคยมีช่วงเวลาที่ยุ่งๆบ้างไหมแล้วเราจัดการมันยังไงอะไรประมาณเนี้ยเวลก็บอกว่าอ๋อปกตินะคะเวลก็จะมีลิสต์งานของเวลค่ะว่าเวลต้องทำอะไรบ้างแล้วก็แต่ละงานอ่ะมีดีลเดทวันไหนแล้วมันยังติดอะไรอยู่เวลก็ต้องคอยดูแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะคะทำงานที่สำคัญให้เสร็จก่อนแล้วก็เพื่อที่จะสามารถทำงานทุกงานนะคะเสร็จได้ตรงตามเวลาค่ะดังนั้นนะคะพยายามทำความเข้าใจสกิลที่เขาต้องการค่ะซึ่งคีย์หลักนะคะมันก็อยู่ใน job description นั่นแหละค่ะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกเนาะว่าเขาต้องการคนประเภทไหนเขาต้องการคนที่แบบ friendly proactive หรือว่าแบบมีความกระตือรือร้นในการทำงานซึ่งพยายามดึงเอาแบบมองหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราเองอะค่ะแล้วก็เราพยายามเวลาตอบคำถามอะพยายามดึงมันไปให้มันแบบไปในโทนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวแบบทุกคำถามเนาะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเขากำลังมองหาคนประเภทไหนอยู่เวลาเราตอบอ่ะเราก็ดึงข้อดีของเราที่มันเข้ากับสิ่งที่เขาต้องการตรงนั้นออกมาให้เขาได้เห็นค่ะอย่างพี่เวลนะคะเท่าที่พี่เวลอ่านเนี่ยเขาต้องการคนที่แบบชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เวลก็เจอคำถามเขาถามว่าแล้วตอนที่คุณทำงานอ่ะคุณมีวิธีการเรียนรู้แบบยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เวลก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับเวลนะคะเวลตอนที่เวลทำงานนะคะก็สามารถเรียนเวลคิดว่าการเรียนรู้สามารถเกิดได้หลายทางอย่างตอนที่เวลทำงานเองนะคะก็จะมีการเทรนนิ่งค่ะซึ่งเวลคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากเวลจะได้ความรู้จากเรื่องดีเทลแล้วเวลยังได้ฟังประสบการณ์จากพี่ๆหรือว่าคนที่เขาแชร์ประสบการณ์นั้นเขาก็จะแชร์กันนะคะว่าแบบถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งเวลคิดว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากคนที่เขาไปเจอไปอยู่หน้างานมาจริงๆแล้วรวมถึงในการทำงานเองนะคะหลายๆครั้งแน่นอนว่าเวลเจอสเปคเวลอ่านอะไรเยอะอย่างนี้ค่ะมันก็มีหลายเรื่องที่เวลไม่รู้ดังนั้นนะคะเวลก็ต้องคอยศึกษาไปหาอ่านเพิ่มเติมเองหรือว่าบางครั้งถ้าเวลอ่านแล้วเวลไม่เข้าใจอะค่ะเวลก็ต้องเอาไปถามกับพี่ๆที่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะทำให้เวลค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมถึงคำถามทั่วๆไปเนาะคือเขาอยากรู้ว่าทัศนคติเราเป็นยังไงเราเข้ากับคนอื่นได้ดีไหมหรือว่าเวลาว่างเราชอบทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางคำถามอ่ะมันดูเป็นคำถามที่แบบง่ายๆไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าเราเตรียมตัวไปอะค่ะมันจะทำให้แบบคำตอบเราแบบมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะพี่เบลยกตัวอย่างเนาะเขาถามว่าแล้วเวลาว่างอ่ะชอบทำอะไรพี่เบลก็บอกว่าอ๋อเวลาว่างนะคะเบลก็ชอบทำอาหารแล้วก็ชอบออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเบลคิดว่าการออกกำลังกายค่ะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกวินัยด้วยอย่างเบลเองนะคะวันธรรมดาเวลก็จะออกกำลังกายอยู่ที่ห้องแล้วก็จะมีไปวิ่งอาทิตย์ละครั้งค่ะก็ถ้าเราตอบแค่ว่าก็ชอบทำอาหารแล้วก็ชอบออกกำลังกายค่ะมันก็จะแบบจบห้วนๆไปเนาะคือบางทีอะถ้าเราไม่คิดไปก่อนอะไรเงี้ยเวลาเราไปตอบต่อหน้ามันอาจจะแบบอึ้งหรือว่าคิดไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนเล็กๆที่สามารถทำคะแนนที่ดีให้เราได้เนาะในส่วนของเรื่องเงินนะคะก็เราต้องกล้าในสิ่งที่เราควรจะได้ค่ะแต่สำหรับน้องจบใหม่นะคะหลายๆบริษัทเขาก็อาจจะมีแบบโครงสร้างอยู่แล้วเนาะอาจจะต่อรองอะไรไม่ได้เยอะแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เรามีค่ะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่บริษัทต้องการมันตรงกันหรือเปล่าเราต้องทำให้เขาเห็นค่ะว่าเราสามารถทำงานนี้ได้เพราะว่าเรามีอะไรแล้วมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเราสามารถทำอะไรให้เขาได้ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาเห็นภาพค่ะแล้วก็พี่เราอยากฝากไว้เนาะคือทุกครั้งที่เบลมีสัมภาษณ์งานนะคะพี่ว่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ศึกษาข้อมูลเยอะมากดังนั้นก่อนที่จะตอบรับไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะอยากให้เราแบบคิดให้มั่นใจก่อนว่าโอเคงานลักษณะแบบเนี้ยเราสนใจแล้วเราอยากลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์อ่ะมันเป็นการแบบเตรียมตัวเยอะมากนะทั้งบริษัทนี้ทำอะไรสินค้าคืออะไรตอนนี้เขามีโปรเจกต์อะไรบ้าง
คู่แข่งเขามีใครบ้างแล้วลักษณะงานเป็นยังไงเงี้ยมันเหมือนเราแบบเราต้องเตรียมตัวเยอะคือมันเป็นอะไรที่ใช้พลังงานเยอะดังนั้นถ้าเราแบบเลือกว่าจะไปสัมภาษณ์แล้วอ่ะก็แบบเลือกให้ดีไม่อยากให้หวานสมัครไปทุกที่แล้วถ้าเขาเรียกก็ไปหมดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะก่อนสมัครอะไรอ่ะคิดให้แน่ใจเนาะว่าแบบเฮ้ยเราแบบอยากไปสัมภาษณ์ดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาทำเรซูเม่ก็เหมือนกันนะคะพี่เบลเองอ่ะจะไม่แนะนำให้ทำแบบเหมือนกันทุกอันแล้วก็ส่งหวานไปทุกที่เนาะเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เรซูเม่อันเดียวส่งไปสมัครทุกที่ได้ค่ะยกเว้นว่าแบบเราทำแบบที่มันเป็นทั่วๆไปแล้วเราอัพลง JobDB หรือว่า Job Thai อะไรเงี้ยค่ะยังพอโอเคเนาะแต่ถ้ามีใครโทรมาบริษัทโทรมาหรือว่านายหน้าโทรมาบอกว่าให้เราส่งเรซูเม่ไปให้เขาใหม่อันนี้เราต้องทำใหม่นะพี่แบบนี้เลยนะว่าต้องทำใหม่ทุกครั้งกับสำหรับเพื่อตำแหน่งงานนั้นเพื่อบริษัทนั้นโดยเฉพาะโดยการที่เราเขียนเราเอามาจากไหนเราเอามาจาก job description ที่เขาเขียนไว้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนต้องการคนมีความรู้อะไรเราลองดูลองอ่านดูแล้วลองแมทกับสิ่งที่เรามีอ่ะแล้วเราเอาไปเขียนมันจะทำให้มันแบบมันเหมาะกับงานนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้แบบมันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะทุกอันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละอันก็เขาก็ต้องการคนที่มีลักษณะต่างกันออกไปเนาะแล้วก็พี่คิดว่าสิ่งสำคัญคือเรามีความเข้าใจในงานที่เรากำลังจะไปทำยิ่งเราเข้าใจได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเรายิ่งเตรียมตัวได้ถูกเรายิ่งเห็นว่าเอ้ยเรามีข้อดีของเราข้อเด่นตรงนี้นี่ซึ่งมันแมทกับเขาเลยเวลาเรานำเสนอตัวเองอ่ะมันทำให้เราแบบมีคะแนนที่ดีได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนี้นะคะการไปสัมภาษณ์งานเนาะมันไม่ใช่แค่การที่เราไปนั่งตอบคำถามเขาเฉยๆมันคือการคุยกันทั้งสองฝ่ายว่างานนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราเองอ่ะก็ต้องแบบมีความกระตือรือร้นถามคำถามเขาด้วยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเก็บข้อมูลให้ตัวเราเองด้วยว่าแบบถ้าเราไปทำงานที่นั่นแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเราอ่ะอยากทำงานที่นี่จริงๆแล้วงานมันเหมาะกับเราไหมเราต้องดูด้วยนะบางครั้งอะค่ะมันก็ไปคุยแล้วมันอาจจะแบบไม่ใช่งานที่เราต้องการอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่แปลกนะถ้าเราแบบไปคุยแล้วมันไม่ได้เพราะขนาดเรายังรู้สึกเลยว่างานนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ไม่ได้เหมาะกับทุกงานเนาะคือถ้าไปคุยแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าท้อนะถ้าไปสัมภาษณ์หลายที่แล้วมันยังไม่ได้เนาะก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนาะขอให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะถ้าเราเตรียมตัวเองไว้ดีแล้วนะคะสักวันนึงถ้าโอกาสดีๆมาถึงเราก็จะเป็นคนที่พร้อมค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้งานที่ดีที่ใช่กันทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ